วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และ Philomena สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะขับ 1,000 กิโลเมตร Challenge กับ Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive อันนี้เป็น LFP Battery นะครับเป็น Highland นะครับแล้วก็ Test อันก่อนรุ่นเก่านะครับเราได้9ชั่วโมงกับ55ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็น9ชั่วโมงกับ45ถึง50นะเร็วกว่านิดหน่อยนะครับมันชาร์จเร็วเท่าเดิมนะครับอาจจะเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันก็มี efficiency ดีขึ้นเพราะว่า drag coefficient ต่ำลงนิดหน่อยนะครับก็จะดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะวันนี้มันจะฝนตกโอ้โหและเหมือนทุกทีนะครับเราก็จะเริ่มจาก 100% แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับคือ sexy button มี sexy เราไม่ได้ sexy button เราไม่ได้ใช้ button นะเราใช้แค่ command แล้วก็ connect แล้วมันก็จะโชว์ข้อมูลใน canvas นะครับว่าเรามี60 kWh remaining แต่ว่าเราจะต้องหัก 2.7% นะครับอันนี้เป็น buffer ต่ำกว่า 0% แล้วก็แบตเตอรี่ก็28องศานะครับแล้วก็วิ่งได้430กิโลเมตรอันนี้ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราจะคงจะไปชาร์จครั้งแรกที่ Supercharger Hoxthorpe นะครับ343กิโลเมตรลดคำนวณว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ 30% เลยอีโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับ1:55โอเคไปแอลป่ะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับมันอาจจะช้านิดหน่อยเพราะมันจะมีคนแช่เลนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะขับเร็วสุดถ้าเรามีโอกาสนะครับก็อาจจะต้องหักเวลาไปนิดหน่อยมั้งเพราะว่าคนขับช้านะครับเพราะว่าปกติเราจะขับกลางคืนมันก็ไม่มีรถเลยนะครับเราใกล้จะถึงชายแดนนะครับแล้วก็เช็คพอยต์นะปกตินะครับเราจะใช้เวลา1ชั่วโมงกับ16นาทีนะมาถึงที่นี่นะครับจุดที่นี่นะตอนนี้มันเป็น 1:21 เราจะหักเวลาไป4นาทีนะครับไม่ใช่5นาทีเพราะว่าเราก็ใช้ไฟฟ้าน้อยลงนิดหน่อยนะมันก็เป็นข้อดีนะครับก็4นาทีนะครับแล้วก็เนี่ยผมจะดูนะว่าลมนะครับมันมาจากทางใต้นะเรามีลมต้านแล้วก็ถนนเปียกแต่ว่ามันยังใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะครับ168วัตต์เอาต่อกิโลเมตรรถคันอื่นเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็น200นะครับคันนี้อ่ะมันโคตรดีเลยนะใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูขากลับนะตอนเรามีลมส่งนะครับตอนนี้เราอยู่76กิโลเมตรจากอายุนติสเปกแล้วนะครับเราจะไปชาร์จที่โน่นนะเราขับได้เกือบ300กิโลเมตรนะครับก่อนเราจะชาร์จนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปนิดหน่อยแล้วก็โอเคเทสลามันก็จะพรีฮีทแบตเตอรี่อัตโนมัติแต่ว่าบางทีมันไม่ทำเร็วมันอาจจะทำช้าไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเซ็กซี่บัตมันมีหลายฟีเจอร์อันนี้ขนาดผมไม่ใช้เซ็กซี่บัตนะผมแค่คอนเนคคอมมานด์แล้วก็มันก็มีหลายออปชันหลายฟีเจอร์ที่เราใช้กับเซ็กซี่บัตได้นะครับหนึ่งฟีเจอร์คืออันนี้เรากดอันนี้นะครับเราก็ activate preheating manual preheating นะครับแล้วมันก็จะเริ่มอุ่นแบตเตอรี่นะครับผมก็ได้คำนวณแล้วว่าเราน่าจะมีไฟฟ้าพอที่จะอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็ไปถึงนั้นแล้วก็อาจจะเหลือสัก 2-3% นะครับตอนนี้เรามาถึง Ionity Spectre นะครับเมื่อกี้เรามี 3% นะครับแล้วก็เนี่ยเราชาร์จ 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ172กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เราใช้ไฟฟ้าแค่187วัตต์เอาโอเคก่อน correction นะแล้วก็เมื่อกี้นี่เรา preheat แบตเตอรี่จนถึง40เฮ้ยแล้วนี่มันต้องยังไงเนี่ยมันถึง40องศานะครับก็แปลว่ามันอุ่นพอดีเลยนะเป๊ะเลยนะชาร์จโคตรเร็วเลยนะครับ172กิโลวัตต์นะครับ60 kilowatt hour battery นะ LFP for the win โอเคเดี๋ยว next stop นี่จะเป็น Void Bike แค่108กิโลเมตรจากนี้นะครับแปลว่าเราต้องชาร์จแป๊บเดียวแป๊บเดียวอุ้ยนั่นอีกสัก10นาทีเราพร้อมแล้วครับ
เนี่ยเมื่อกี้เรามี 3% นะครับแล้วเราชาร์จถึง 18% ใช้เวลา4นาทีนะครับมันชาร์จโคตรเร็วเลยครับแล้วก็นี้เราก็ต้อง160กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นแค่400โวลต์นะครับมันไม่ใช่เป็น800โวลต์เหมือนไอโอนิก5ที่โน่นนะครับแล้วมันก็ยังชาร์จโคตรเร็วนะโอเคเอ้ยแปลว่าผมต้องรีบเข้าห้องน้ำแล้วนะครับโอ้โหรถงามเลยครับไฮไลท์นะครับมี drag coefficient 2.19 นะครับมันใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะครับดีกว่า Porsche โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเช็คดูนะเราพร้อมแล้วนะครับ13นาทีเราพร้อมแล้วนะครับป่ะโอเคเราชาร์จ14นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่50องศานะครับแล้วก็เรามี257กิโลวัตต์ power limit เราจะเทสดูนะครับว่ามันมี power limit ไหมfull power ไม่มีปัญหาเลยนะครับแบตเตอรี่นี่มันชอบอุ่นมันชอบความร้อนนะครับคงจะชอบเมืองไทยมากนะครับ Elon Musk for President เรามาถึงฮิมและซูเปอร์จอร์จนะครับแล้วก็ผมคำนวณผิดนิดหน่อยนะครับเรามาถึงนี่แล้วก็มีสัก 15% นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเรากดใน navigation ผมไม่ได้กดที่นี่ผมไปกดที่ Falcon Bike แล้วก็มันกลายเป็นเราชาร์จเยอะไป 51% เยอะไปใช่เราน่าจะชาร์จถึงสัก 45% หรือว่า 40% แล้วก็แปลว่าตอนนี้เราก็ชาร์จช้าหน่อย144กิโลวัตต์แต่ว่าผมว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะอาจจะเป็นแค่1-2นาทีนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็กลางคืนนะครับทุกอย่างก็ปิดหมดที่นี่นะมันมีปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จที่โน่นนะครับแล้วก็มีเบเกอรี่แต่ว่าทุกอย่างปิดหมดเลยนะแต่ว่าผมจะดูอะไรอย่างนะคือที่นี่นะมันมี V3 Supercharger แล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะเขาได้ add V4 Supercharger แล้วก็ V4 มันก็มีคันเดินไปแต่ว่าให้ดูนะเนี่ยมันมี card payment กับจอที่โน่นนะครับโอเคแล้วได้เช็คกับ Apple Plan นะครับว่ามันคำนวณว่าเราจะใช้แบตเตอรี่แค่ 41% นะครับไปเฮลซิงบอยนะครับแล้วก็รถก็เห็นด้วยนะครับเรามี 48% แล้วก็คำนวณว่าเราจะมี 6% ตอนนั้นไปถึงนะครับ ก็แปลว่าตอนนี้เราไปนั่นนะครับ Let's go เราชาร์จไม่ถึง10นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคอนกรีตนะครับที่ฟอร์ดกันไปแล้วก็ที่นี่นะมันส่วนใหญ่มันจะเสียงดังนะครับคุณก็คงได้ยินว่ามันเสียงดังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันแบบ worst case นะครับมันไม่มีที่ไหนนะที่ยุโรปที่มันถนนมันเสียงดังขนาดนี้แต่ว่าผมว่าเทสลานี่มันก็ไม่ได้แย่มากนะครับถนนอย่างนี้มันคงจะเป็นคล้ายๆที่เราเจอที่เมืองไทยนะครับคอนกรีตอย่างเงี้ยแถวลำปางหรือว่าไม่รู้ว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าจะดูนะถ้าเราไปเลนซ้ายนะครับมันจะสมูทกว่าเพราะว่าเลนนี้นี่มันไม่มีรถบรรทุกขับนะครับมันก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับผมว่าอันนี้มันใช้ได้นะที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนนะครับ Tesla โดยเฉพาะ Model 3 First Gen จาก 2018-2019 นะครับมันเสียงดังมากเก็บเสียงไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นกับปี 2021-2022 แต่ว่าโดยเฉพาะ Highland นะครับมันเก็บเสียงได้ดีมากเลยนะครับโอเคไม่ใช่แบบว่า EQS ดีอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าหลายคันนะครับก็ใช้ได้ว่าจะให้ดูนะหรือว่าให้ฟังดีอีกทีนะถ้ามาทางนี้นี่มันก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นล้อ18นิ้วนะครับ235 45 18นิ้วนะครับก็เป็นล้อที่ผมแนะนำคนไทยใช้นะเพราะว่าถนนที่เมืองไทยมันไม่ดี ถ้าคุณอยากจะใช้20นิ้วก็ good luck เราใกล้จะถึงฮอลมสตันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราใช้ไฟฟ้า206วัตต์เอากิโลเมตรนะครับอันนี้นะครับดีมากเลยนะมันเป็น120ลิมิตแล้วเราไม่ได้ขับ120นะเราขับ120บวก VIT นะครับแล้วก็เรามีลมต้าน4เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเป็นรถคันอื่นนะครับมันจะใช้อย่างน้อย250วัตต์เอากิโลเมตรนะครับคันนี้นี่ใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะครับโอเคผมจะหยุดพูดแล้วนะครับ
ามาถึงเฮลซิงบอร์กนะครับเมื่อกี้นี่เรามี 4% นะครับแล้วก็เราก็รับ 170 กิโลวัตต์นะครับแล้วอุณหภูมิแบตเตอรี่อุ่นพอดีแล้วนะครับ44องศาโอเคเกมโอเวอร์แล้วก็ที่นี่นะครับผมก็ไม่ค่อยมานะครับหลังจากผมย้ายไปที่ใหม่นะที่เยสเทมนะเราก็กลับรถก่อนนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมาที่นี่นะแต่ว่าหลังจากเดือนโนเวมเบอร์ปีที่แล้วอ่ะ9เดือนก่อนนั่นแหละเราก็กลับไปที่โน่นก็ที่นี่มันก็ที่ไม่ค่อยมีอะไรนะกลางคืนอ่ะมีอีเคอ่ะมีม็อกซ์มีร้านอะไรไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างปิดหมดนะครับก็ไม่มีอะไรทำแต่ว่าเป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอีกสัก5นาทีมั้งเราก็จะไปแล้ว เรามาถึง Supercharger Vibe นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับเราไม่ได้ preheat แบตเตอรี่นะและรู้สึกว่ามัน Colgate นิดหน่อยนะเราปล่อยให้รถเลือกเองนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วตอนเราไปที่เฮลซิงบอร์กเรา preheat เยอะไปนิดหน่อยแล้วมันกลายเป็น overheat นะครับมันเป็น52องศานะครับแล้วก็อาจจะ correct หักเวลาไป1นาทีเพราะว่าเราไปยุ่งกับpreheating ก็แปลว่าถ้าเรา preheat เยอะไปมันจะร้อนไปแต่ว่าถ้าเราไม่พรีฮีทมันก็อาจจะเย็นไปนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าใช้ดูนะครับที่นี่นะมัน22องศาแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยสงสัยว่ามันร้อนแต่ว่ามันเป็นเดือนสิงหานะครับและกลางคืนนะปกติกลางคืนที่สวีเดนหรือว่านอร์เวย์มันจะไม่อุ่นขนาดนี้มันจะเป็นอาจจะเป็น15องศา ช่วงนี้ร้อนแล้วนะครับมันมีลมจากทางใต้นะมาที่นี่มันก็ดีเพราะมันทำใหรถคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับเย่ yeah! แล้วตอนนี้ก็เนี่ยอันนี้มีที่ชาร์จของรถบรรทุกนะครับยังไม่เสร็จนะครับโคตรบะเริ่มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตนะอีกไม่นานนะมันจะมีรถบรรทุกมาชาร์จที่นี่นะครับเป็นเคมพาวเวอร์นะครับ400กิโลวัตต์800โวลต์นะครับแล้วก็มีจะให้ดูนะชาร์จเป็นเนี่ยโหลดนะแล้วก็มันจะมีลาวนช์นะครับลาวนช์สำหรับคนขับรถบรรทุกนะแต่เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวคราวหน้าตอนเสร็จจะได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีเวลาสัก10นาที พิทสต็อป10นาทีรีบวิ่งไปปั๊มน้ำมันนะครับตอนนี้เรามาถึงโฮเบนะครับแล้วก็ชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับในทริปนี้นะครับแล้วก็มันก็ได้172กิโลวัตต์แต่ว่าเนี่ยใช้ดูนะครับคือเราได้174ที่นี่นะแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่อุณหภูมิเฉลี่ยเป็น 42.3 แต่ว่ามันเป็น 41 ถึง 43.5 นะครับเดี๋ยวจะดูนะตอนมันอุ่นกว่านี้ว่ามันจะเป็นมันจะต่างกันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วปกติตอนผมจอดที่นี่นะครับผมก็จะไปชาร์จที่โน่นนะที่ปั๊มน้ำมันนะครับมันมี150กิโลวัตต์ชาร์จนะแต่ว่าคราวนี้นะเราชาร์จที่นี่นะครับ อันนี้มันชื่อ NEMA Charger เป็น NEMA Network แต่ว่าอันนี้เป็นสำหรับรถบรรทุกแต่ว่าใครก็ได้ชาร์จได้นะครับเพราะมันไม่ยังไม่ค่อยมีรถบรรทุกไฟฟ้านะครับแต่ว่าอันนี้นะเป็น Hypercharger ปกติ Hypercharger มันจะเป็น300กิโลวัตต์หรือว่าจริงๆมันมีถ้าเป็นอัน Hypercharger ตู้อย่างเงี้ยมันจะมี4สล็อตนะครับแล้วก็1สล็อตก็จะเป็นofficial มันเป็น75กิโลวัตต์ power unit แต่ว่า unofficial มันเป็น760เอ้ย 87.5 กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น400กิโลวัตต์ผมสงสัยว่ามันใช้ power module ใหม่ที่มันอาจจะเป็น100กิโลวัตต์นะคูณ4นะครับแล้วก็มันก็มี card payment นะเนี่ย NEMA เราก็ใช้ credit card จ่ายก็นั่นแหละ 4.5
กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงมันจะเป็นสัก15บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็อันนี้ราคานี่มันก็โอเคนะที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้จอดในเส้นได้นะครับ เพราะไม่มีมันจะต้องเป็นสำหรับรถบรรทุกนะ โอเคครั้งสุดท้ายที่เราชาร์จนะครับมันช้าสุดนะ18นาทีนะครับ 59% ตอนนี้เราจะไปแล้วนะครับโอเครอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราต้องขับไปอีกเท่าไหร่เนี่ยโอเคๆอู้เราได้ขับไป900กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าแค่185วัตต์เอาต่อกิโลเมตรว้าวถึงแม้ว่ามันมีถนนเปียกแล้วนะแล้วก็มีลมแรงนะครับแต่ว่าตอนเราเช็คเวลานะครับเราจะต้องเอาเวลานี้แล้วก็บวกอีก4ชั่วโมงนะแปลว่ามันเป็น8ชั่วโมงกับ39นาทีนะครับแล้วก็รถคันนี้มัน overport 5% 0.5% แปลว่าเราต้องนับถึง 1,000 กับ5กิโลเมตรนะมันจะครบ 1,000 กิโลเมตรแล้วก็อย่างนะครับผมสังเกตว่าไฟนี่เนี่ย ambient light มันไปข้างหลังนะครับมันไม่แรงไปนะมันจะพอดีนะมันไม่น่ารำคาญขนาดจอนี่มันยังสว่างกว่านิดหน่อยนะมันจะแบบเปิดเบาๆพอดีเลยไม่ให้มันเป็นไรนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังขับใน spaceship นะ alright now this weird countdown this needs to be 1005 so 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998999 1000 That is the weirdest non-linear countdown ever. Time 528. It means 928. What the heck? 928. 9.5 hours. We have 11% battery left. Whoa! The slow clap for Elon Musk making an awesome car. Wow.ตอนนี้เรามาถึงปั๊มน้ำมัน S0 นะครับแล้วก็เรากำลังจะชาร์จที่ Camp Power แต่ว่าผมจะให้ดูอะไรอย่างนะครับคือตั้งแต่เราชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับที่ Hobi เราชาร์จถึง 61% แล้วก็ตอนนี้เราเหลือ 1% แปลว่าเราใช้60% ของแบตเตอรี่นะครับแล้วเราวิ่งไปได้ตั้ง190กิโลเมตรแล้วก็มันเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับเราขับเร็วนะความเร็วเฉลี่ยก็สูงนะครับเนี่ยประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมั้งเราวิ่งได้ไกลขนาดนี้นะครับแล้วผมจะให้อธิบายนะครับว่าทำไมเราขับรูทแปลกๆในวันนี้เราขับไกลหน่อยเพราะว่าถ้าเราขับรูทธรรมดานะครับเราจะครบ 1,000 กิโลเมตรใกล้ๆ Yesheim แล้วก็แพลนปกติเนาะคือก็จะกลับบ้านแล้วก็เราก็จะไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวจะขับอิซาเบลไปส่งที่อนุบาลแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ต้องขับจาก Yesheim Big Money เพื่อที่จะเอารถไปคืนที่ Tesla ก็เราก็ลวดไปคืนตอนนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคตอนนี้ลองชาร์จดูนะเราเหลือ 1% แล้วก็แบตเตอรี่38องศา Alright, let's see It's ramping up Can we see 170 kilowatts? These chargers should be able to output around 450 amps แล้วก็นี้นะครับมันเป็นจอของ Camp Power นะครับอันนี้มันแปลว่ามันมี power module เราได้ allocated power module ให้มัน limit มันอยู่500แอมป์ของ charger แล้วก็รถมันต้องการ467แอมป์แล้วก็อันนี้นะครับเป็น charging voltage ของแบตเตอรี่ LFP battery resting voltage มันจะเป็นต่ำกว่านี้อาจจะเป็นสัก360โวลต์หรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็เราก็รับ176กิโลวัตต์แต่ว่ามันมีสัก5กิโลวัตต์มั้งที่ไปหา heater นะครับกำลัง heater แบตเตอรี่แล้วเราก็ได้ full power นะครับโอเคเราจะมี donation shout out นะครับมีคนที่ donate ใน live stream นะครับHendrik N ทิป55คูณเหรียญของสวีเดนนะครับแล้วก็มี Wojciech Krusel นี่ donate 5 pounds นะครับแล้วก็มี Julian ทิป25ดอลลาร์นะครับขอบคุณครับอันนี้นี่มาจาก live stream ของ Sunday Drive นะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงรูทที่เรายืมรถคันนี้เราก็จะไปคืนนะครับแต่ว่าโอเคเราจะสรุปนะครับทริปนี่นะทำไมมันเป็น9ชั่วโมงครึ่งทำไมมันดีกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะนะครับผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีที่ชาร์จเยอะกว่าเดิมนะครับ
เมื่อก่อนนะมันไม่มีฮอกส์ทอนมันไม่มีซูเปอร์จอร์จที่อิเกียวที่เฮลซิงโบยมันไม่มีฮิมเลยหลายที่ที่เราชาร์จวันนี้อ่ะมันมีเมื่อก่อนแปลว่าเมื่อก่อนเราก็ต้องชาร์จที่มันไม่เพอร์เฟกต์นะครับถ้าเทียบกับวันนี้นะมันก็ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ชาร์จิงเคอร์มันอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็รถมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยลงนิดหน่อยทุกอย่างมันก็ช่วยให้มันทำให้มันเร็วขึ้นนะครับและ9ชั่วโมงครึ่งมันดีเท่าไหร่นะครับAudi Q6 e-tron มันชาร์จตั้ง285กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าคันนี้มันขับเร็วเท่ากันเพราะว่า e-tron มันใหญ่กว่าแล้วมันใช้ไฟฟ้ามากกว่าแต่ว่าโอเค ID7 Pro มันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังเร็วกว่านิดหน่อยแค่นั้นนะครับแปลว่าคันนี้นะที่มันดีเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วมันก็เวิร์กดีมากนะถ้าคุณสนใจซื้อคันนี้ที่เมืองไทยผมว่าซื้ออะไรมันเร็วดีนะครับแล้วก็มันก็วิ่งได้ไกลและที่เมืองไทยมันก็จะมีที่ชาร์จเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มีซูเปอร์จอร์จเพราะว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกว่ามันจะวิ่งได้ไม่ไกลผมกะว่าที่เมืองไทยถึงแม้ว่าคุณขับที่ซูเปอร์ไฮเวย์นะคงจะวิ่งได้สัก400กิโลเมตรถ้าขับช้ากว่านี้หน่อยขับไม่ต้องขับเร็วไม่ต้องขับจนโดนปรับก็ขับสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่มั้ยหรือว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็คงจะวิ่งได้สัก500กิโลเมตรนะครับก็500กิโลเมตรไกลมากนะคุณคงอยากจะเข้าห้องน้ำหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นก่อนนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกเพราะว่าคันนี้นะครับโมเดล3อ่ะมันไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากวิ่งได้ไกลชาร์จเร็วใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่ามันมีอุปกรณ์มันมีอุปกรณ์เยอะมากนะครับเรามีพวงมาลัยที่ปรับได้เป็นไฟฟ้าแล้วก็มีฮีเตอร์ที่พวงมาลัยนะครับมีซีทเวนทิเลชันกับซีทฮีเตอร์นะครับเราปรับเบาะได้มี memory นะครับ memory seat electric adjustable seat มี ambient light มี adaptive headlight นะครับมี autopilot auto steer นะครับมี motorized lift gate นะครับคุณมีแบบ wireless charging pad มันมีอุปกรณ์โคตรเยอะเลยนะถ้าคุณจะเลือกคันอื่นที่จะ match ทุกอย่างมันจะแพงกว่าต้องเยอะเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มี option ที่อยากจะที่จะได้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะ model 3เนี่ยนะครับThe best of the best โอเคจนถึงผมได้ลองรถจีนมั้ง D-PAL หรือว่า BYD หรือว่าผมก็ได้ลอง BYD Seal นะครับมันแพงกว่ามันเป็นคู่แข่งของ Model Y Long Range นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะใช้เงินเยอะอ่ะคันนี้นี่สุดยอดเลยแล้วก็ Tesla เขาไม่ได้จ่ายเงินให้ผมพูดนี้นะครับ ผมก็อยากได้เงินนะผมต้องการเงินแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินเขาไม่จ่ายเงินให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็referral ผมก็ไม่ได้ referral นะตอนนี้ referral program จบแล้วก็แปลว่าผมไม่ได้อะไรแบบอย่างนั้นหรอกผมพูดอันนี้เพราะว่าผมซื่อสัตย์ว่ารถคันนี้มันดีเหมือนตอนผมชม ID7 Volkswagen ID7 หรือว่า Q6 Q6 e-tron มันก็เป็นรถโคตรดีแต่ว่ามันแพงกว่าตั้งเยอะก็ถ้าคุณไม่อยากจะใช้คนเยอะซื้อคันนี้เลยยก2นิ้วนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแล้วก็เฮากลับมากันใหม่สวัสดีครับ